ป็นเมนูผัดหมี่โคราชนะจ๊ะเราก็จะจับเส้นลงไปเดี๋ยวจะตามด้วยน้ำซอสที่เราทำมาฝากสำเร็จรูปแล้วเนาะว้าวใส่เลยให้เส้นมันนิ่มๆ มีสั่งอะไรเนี่ยนี่แหละมาตักเลยวิธีการทำจริงๆก็ทำแบบนี้หรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็เดาๆเนาะว่าที่ดูที่แบบว่าเคยซื้อแบบว่าเป็นซองที่ว่ามีน้ำพริกอะไรสำเร็จรูปอ่ะมันก็หอมๆแต่อันเนี้ยเขาเป็นแบบสูตรที่เขาทำเองก็เลยเอามาฝากเนาะเรียกจริงเรียกอะไรหมี่โคราชถ้าใส่ไข่มันจะเป็นผัดไทยดูเส้นเห็นความเนียนของเส้นหอมกำลังหอมหอมเลยจ้าแต่ว่าเส้นรอเปื่อยเปื่อยก่อนรอขยี้ไปเรื่อยๆผัดหมี่ตะคุใช่ไหมเขาเรียกเพราะอันนี้มาจากอะไรนะเขาเรียกอะไรอ่ะตำบลตะคุหรอหรืออะไรเรียกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่ารู้แต่ว่าก็อยู่นครราชสีมานะจังหวัดเรียกหมี่โคราชใช่ไหมแต่นี่ก็มาจากตะคุดูดิน้ำซอสหมดขวดแล้วเนี่ยเส้นอันนี้ประมาณ5ห่อใช่ไหมถ้าเดียวเอาขายกันก็3ห่อ100ห่อ35เราต้องคลุกเคล้าให้เส้นนิ่มทั่วๆกันก่อนนะจ๊ะนี่นะจ๊ะน่าจะสมบูรณ์แบบแล้วขนาดนี้ต้องหู้ถูกเส้นกลืนไปหมดละใส่กุ้งเลยจ้ะไม่สูดแล้วเบาแค่นิดนึงนี่เดี๋ยวเราใส่กุ้งกุ้งใหญ่นะจ้ะเนี้ยลง200เองขอไปคนกุ้งให้สุกๆ ก่อนนะจ๊ะแล้วก็จะใส่อะไรนะอะไรนะอ้วนลืมไม่ใช่เขาเรียกอะไรขึ้นช่ายหรืออะไรเรียกไม่ถูกเหมือนกันขออภัยแต่ไปนึกชื่อก่อนนะใบนี้ใส่ผัดไทยนี่แหละนึกชื่อไม่ออกเดี๋ยวไปถามแม่ก่อนนึกออกแล้วจ้ะใบกล้วยช่ายที่เรากินกล้วยช่ายไงไม่ค่อยได้กินอย่างนี้เนาะก็นึกไม่ออกรู้แต่ว่ามันกินกับผัดไทยขำขำนะเดี๋ยวก็กุ้งสุกแล้วเดี๋ยวก็ไปอะไรนะโรยถั่วงอกก็เป็นอันเสร็จนะจ๊ะหมี่ตะคูเดี๋ยวไปเจอกันในจานนะจ๊ะนี่นะจ๊ะสำเร็จใส่ชามเรียบร้อยกุ้งเราก็จะต้องเสิร์ฟมื้อกลางวันนะจ๊ะกินได้แล้วจ้ามื้อกลางวันของแม่อาบน้ำหรือยังเนี่ยวันนี้อาบแล้วโอเคหมี่ตะคุเดี๋ยวลองฟังเสียงสัมภาษณ์หมี่ตะคุหน่อยโอเคเราก็จะมีการปรุงอะไรนะถั่วป่นอร่อยไหมทำมั่วๆแต่น้ำซอสมาจากตะคุโอเคเดี๋ยวใครจะกินก็บีบมะนาวนะจ๊ะแม่บอกอร่อยก็คืออร่อยแหละกระทะนั้นอร่อยอร่อยยกนิ้วโอเคใช่แล้วนะจ๊ะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย